แล้วผมก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปรับงานงานหนึ่งครับที่มันแบบว่ามันไม่หายสักทีครับคือก็คืองานอันนี้ครับอันแรกนี่ครับมันไม่เคยหายสักทีครับผมจะลองไปทำดูครับซึ่งผมเคยทำแล้วครับซึ่งมันอยู่เมืองหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปทำดูครับว่ามันจะหายหรือเปล่านะซึ่งเราเคยทำแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวจะเอาแมคโครไปลุยเลยครับเอาแมคโครไปลุยเลยว่าก็ใช้แมคโครได้อยู่หรอกนะครับโอเคเดี๋ยวหางลงก่อนนะเดี๋ยวแคทพี่แคทไปลุยครับอยู่ที่เมืองหนึ่งครับเมืองหนึ่งงานก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปลุยป่าลุยดวงเลยงานอยู่ตรงนี้ครับนี่สองที่ไม่รู้ว่าตรงไหนนะตรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับโอเคฟังโอเคผมเดี๋ยวเราไปลุยงานกันเลยครับผมเป้าหมายที่เมืองหนึ่งครับไปครับผมขึ้นรถไปสองคนครับผมสองคนกับนาเชษนะครับใช่หรือเปล่าเนี่ยสองคนกับนาเชษคนไหนวะนาเชษขับเทเลอร์นะครับไปสองคนนะครับผมขับแมคโครนะครับผมขับแมคโครอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะทุกคนนะเรื่องสมมุตินะครับเพื่ออรรถรสในการเล่นเนาะเพื่อให้มันสนุกยิ่งขึ้นเนาะว่าจำลองการว่าเราไปกันสองคนนะครับซึ่งเป็นเมืองหนึ่งก็ไปหลายคนหน่อยนะนี่ผมเอาแคทออกงานนะครับก็ล็อกเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาหางขึ้นเนาะปรับให้นอนตอนเช้านิดนึงครับโอเคผมเช้าแล้วเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะครับผมโอเคไปนะเชษขับดีๆนะเชษโอเคผมไปผมก็เติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ไปได้เลยเมืองหนึ่งครับผมเมืองหนึ่งก็อาจจะไกลอยู่นะไกลไหมวะเดี๋ยวพาลัดไปทางเหมืองครับลัดไปทางเหมืองแล้วอาจจะใกล้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันทางตรงเนาะนั่นไงไอหางตัวนี้เกียดที่สุดเลยนะครับโอ้โหเกียดจริงๆครับถ้าขึ้นเอาหางสีฟ้าขึ้นได้ผมก็ขึ้นแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราตรงไปออกถนนใหญ่ตรงนู้นเลยครับตรงไปไกลๆเลยไปผมออกงานตั้งแต่เช้าๆเลยนะครับสายๆนิดนึงนะครับโอเคอันนี้มันโผล่ไหนวะโอ้โผล่ถนนใหญ่พอดีโผล่วงเวียนพอดีครับเราจะตรงไปเลยนะทุกคนนะตรงไปมันจะไปโผล่ที่เมืองหนึ่งนะครับไปโผล่ที่เมืองหนึ่งพอดีเลยครับไปทางเมืองครับไปทางเมือง ไม่ต้องวิ่งเร็วนะเพราะว่าเป็นหางหางไม่ค่อยดีนะครับมันจะสะบัดนะครับนี่ครับผมค่อยๆไปครับ30ก็พอเนาะค่อยไปครับผมหางไม่ดีครับหลุมเล็กๆสะบัดหลุมเล็กๆมันก็สะบัดแล้วครับ งานที่เราจะไปทำตอนนี้ก็คือเป็นงานอะไรว่างานลอกครับผมลอกถนนนะลอกถนนมาดูกันว่ามันจะเหมือนเดิมไหมซึ่งผมเคยทำไปแล้วแต่ว่ามันไม่เคยหายนะก็เลยมาลองอีกสักครั้งนะว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับมาดูนะผมโอ้โหเรียบร้อยไงเบรกสะบัดอย่างเดียวนะผมค่อยๆลงครับมันสะบัดนะครับอันนี้น่าเครียดขับรถนะน่าเครียดล้อเล่นครับทุกคนครับอันนี้เป็นเหมืองนะครับแต่เขาไม่ให้ลงไปอ่ะไม่รู้เป็นไรปิดถนนไว้นะครับอาจจะคนในห้ามเข้าคนนอกห้ามออกใช่ไหมโอ้โหอะไรของพี่เกียร์นี้น่าเบื่อมากเลยขับไม่ขับก็ไม่เร็วนะไปผมหางไอ้โรเบตตัวนี้มันขับเคลื่อนได้นะครับไอ้ก็คือตัวหางมันขับเคลื่อนได้นะครับคือตัวหางมันขับเคลื่อนได้ไงเราจะตรงไปนะเนี่ยโหอะไรวะเราจะตรงไปตรงนี้นะครับตรงไปตรงนี้ครับพี่ให้ผมไปก่อนพี่ให้ผมไปก่อนว่าเนี่ยผมหางมันจะสะบัดให้นะครับหางมันจะสะบัดให้ก็ดีอย่างเสียอย่างนะแต่ผมว่าเสียมากกว่าครับ
ผมไม่ค่อยชอบเลยก็เราจะเอาแมคโครเข้าไปตรงนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะว่างานจะอยู่ตรงไหนนะครับโอเคพอผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่างานจะอยู่ตรงไหนครับโอเคครับนายเชษเอาเรามาส่งครับนายเชษก็จะอยู่กับเราทั้งวันนะครับจนกว่างานจะเสร็จนะครับแล้วก็ทำงานนะครับเอ้าโอ้อะไรเนี่ยโอเคครับผมจะชนมันไปเลยนะผมไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับไปผมชนไปครับเสียตังค์ช่างมันดิอุ้ยโอเคค่อยๆลงนะทุกคนนะตรงนี้ครับโอเคโอ้โอเคมันหายไปแล้วโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเอาอะไรเนี่ยโอ้โหเสียนี่เลยเสียจังหวะเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปไปฝั่งนี้นะครับโอเคผมเดี๋ยวแป๊บนึงกระตุกว่ะเราผมไปกันต่อครับไปต่อครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่างานอยู่ตรงไหนนะครับก็ลองไปดูครับลองไปดูจกแคทเดินเข้าป่าไปเลยหาหน่อไม้ผมเอาเข้าป่าหาหน่อไม้ผมตอนนี้ก็น่าจะล้มพายุนะครับนี่โอ้โหทำไมไอ้ฝั่งขวามันเลื่อนไม่ได้วะโอเคไปครับผมได้แล้วไปครับผมเดินเข้าป่ามาหาหน่อไม้นะผมก็ไปผมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะงานนะมันมี2ที่ครับที่มันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเอาโรเบียดเข้ามาไม่ได้นะมันเอาโรเบียดเข้ามาไม่ได้นะครับเราก็มากับพี่อะไรนะเฮ้ยพี่อะไรผมจำชื่อไม่ได้หรอ พี่อะไรครับทุกคนครับโอเคผมเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เดี๋ยวเราจอดรถรับงานก่อนนะนี่ครับงานอันนี้ครับนี่ครับผมรับงานตรงนี้ครับปั๊บไปเลยดูว่ามันจะอยู่ตรงไหนครับว่างานมันจะอยู่ตรงไหนนะดูครับปึ๋งโอ้มันก็อยู่โอ้มันอยู่ฝั่งนู้นนู่นไงว่าแล้วอะไรวะแล้วเราจะเดินผ่าไปได้ไหมนี่เดี๋ยวดูก่อนนะเฮ้ยเดินอ้อมไปฝั่งซ้ายน่าจะได้ครับผมน่าจะได้นะผมว่านะน่าจะได้ครับน่าจะได้ถ้าไม่ได้ก็วาร์ปไปเลยครับผมจะทำให้สมจริงที่สุดนะครับไปครับผมเดินไปเรื่อยๆครับผมไปครับไปเลยแม่ลงหน้างานผิดซะงั้นเดี๋ยวให้พี่พี่อะไรผมจำชื่อที่ตั้งไม่ได้นะเอาพี่เสกแล้วกันเนาะพี่เสกแล้วกันเนาะเออสองคนนะเดี๋ยวให้พี่เสกไปย้ายนะผมไปย้ายโอ้ผมมองไม่เห็นทางเลยครับไปย้ายเทเลอร์มานะครับผมมองไม่เห็นทางเลยทุกคนนะเราจะอ้อมไปฝั่งนี้ก็แล้วกันเนาะเขาพี่แคทเข้าป่าเข้าตรงเลยเข้าป่ามาเลยครับโอ้โหนี่บอกว่าพี่แคทเข้าป่าเลยครับทุกคนครับแม่ดูครับโอ้นู่นหน้างานเราอยู่ตรงนู้นครับแม่เราต้องเลี้ยวไปฝั่งนี้นะป้าโอเคมุดป่ามุดเขามุดดงไปเลยครับโอ้โหหน้างานเราก็อยู่ด้านหน้านี่เองครับหน้าด้านหน้านะไม่ใช่หน้าด้านนะทุกคนนะโอ้โหแล้วเราจะไปยังไงทำไมปิดรั้วหมดเลยเนี่ยอ๋อนี่เห็นทางไปแล้ว
โอ้โหถือว่ามาประจนภัยแล้วกันนะทุกคนนะโอ้โหถือว่ามาประจนภัยแล้วกันนะดีนะมันเข้ามาได้เนี่ยโอ้โหครับนี่เดินไปครับเดินไปเลยมันจะไปได้ไหมมันจะไปได้ไหมเดี๋ยวเราดูด้านในดีกว่าปะโอ้โหมันไปไม่ได้เดี๋ยวเราต้องสมมติว่าเราทุบก็แล้วกันนะสมมติว่าเราทุบนะครับปึ้งสมมติว่าเราทุบนะครับนี่เราทุบโอเคมันต้องเดินมันต้องอ้อมมาฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเอาโรเบียร์มาฝั่งนี้ครับเอารถลากมาฝั่งนี้นะครับนี่เราเดินลงผิดที่ครับโอ้โหเท่าแก่คนรับงานไม่บอกนะตรงนี้มันยังไม่ทำหรอวะเออผมก็นึกว่ามันทำแล้วนะครับตรงนี้บ้าทำแล้วนะด้วยยังไม่ทำวะทำแล้วนี่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวแมคโครลอกก่อนเลยครับเราไม่มีรถไถนะครับเอาแมคโครมาคันเดียวนี่แหละมารับงานนะผมแมคโครคันเดียวมาทำงานเลยครับเดี๋ยวลอกเอาแมคโครลอกออกเลยนะดูกันเลยครับนี่ผมเอาลอกพื้นตรงนี้นะครับลอกพื้นตรงนี้นะครับเนี่ยง่ายๆแค่นี้ครับแต่เอารถไถมันจะไวกว่านะไม่ถึง2นาทีก็เสร็จแล้วนะครับถ้าใช้ไมโครก็อาจจะนานหน่อยเนาะเพราะว่ามันต้องลอกนะครับลอกบางๆเองนะครับโอเคก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะไมโครมันลอกครับผมบางๆเองนะเนี่ยบางๆเองนะเนี่ยงานลอกนี่ไม่ใช่งานถนัดนะครับเพราะว่างานของเขาก็คือเป็นงานขุดเนาะโอเคก็เดินมาผมเดินมาไกลๆเลยนี่ให้เราเดินลัดป่ามาเท่าแก่บ้าเนี่ยมาถึงงานหน้างานอยู่ตรงนี้ซะงั้นนะครับนี่ผมลอกให้เหมือนจริงเลยนะลอกให้เหมือนจริงเลยก็แค่นี้นะครับแล้วก็ขุดนิดๆหน่อยๆนะครับปั๊บนี้การคอนโทรลมุ่งกี้นะครับเดี๋ยวนี้เดินมั่วๆเดินไม่ได้มองหลังนะครับเดินไม่ได้มองหลังปั๊บนี้ครับผมโอ้คลิปนี้เจ้าแคทลุยป่านะครับเจ้าแคทลุยป่านะคลิปนี้ฟ้าผมลอกครับผมลอกจึ๊บแคทอันนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วนะเรามาตั้งแต่เช้าเลยนะทำไมช่วงกลางวันมันน้อยกว่าช่วงกลางคืนหรือว่าเท่ากันหรือยังไงครับโอเคค่ำก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพิเศษก็จะอยู่กับเราจนกลับนั่นแหละโอเคลอกถนนครับงานลอกถนนนะครับใครเขาทำกันเนี่ยเขามีแต่เอารถไถมาทำนะครับเราไม่โคเลยครับมันดีครับเราไม่โคเลยก็หลายๆคนชอบดูเนาะชอบดูไม่โคนะครับใครก็ชอบทั้งนั้นแหละไม่โคเนี่ยเดี๋ยวแล้วผมไม่ได้มองทางนะครับมองนิดนึงครับมองทางนิดนึงโอ้ยโดนต้นไม้มั้ยล่ะไม่โดนโอเคซิถึงมั้ยนี่โอ้ทำไมพี่แกไม่เปิดไฟให้เราเลยโอ้ยเปิดไฟเถอะพี่มืดจังอีกวัน30วิ30วิเปิดแน่เปิดแน่นอนครับโอเคก็ใกล้เสร็จแล้วนะโอเคเปิดเรียบร้อยครับผมเราจะเอาให้มันเสร็จไปแล้วครับนี่เรียบร้อยไปแล้วเฮ้ยอะไรวะมาขุดนาเขาเฉยมาขุดถนนเขาเฉยเลยแล้วเราจะขุดให้มันเสร็จไปเลยนะครับ
นี่แล้วก็มาขุดตรงนี้อีกนะครับขุดให้เสร็จไปเลยผมเกียดมันขึ้นนะมันขึ้นตลอดเวลาเลยครับไอ้ไม่ใช่ตลอดดินั่นแหละขึ้นตลอดนั่นแหละมันไม่หายสักทีครับทั้งที่เราทำไปแล้วนะครับโอ้โหก็รับมาอยากให้ทำมากก็รับไปเลยครับปุ๊บตรงนี้ก็บุ้งกี่เดียวนะครับป้าบุ้ยเกินมาทุกคนเกินหนึ่งบุ้งกี่ครับนี่ก็ขุดไปผมขุดไปโอเคแล้วก็เอาแคทไปขุดปลูกต้นไม้ครับขุดเพื่อปลูกต้นไม้ทุกคนอุ๊ยโอ้โหขุดแค่นี้ให้หมื่นนึงเลยเหรอเนี่ยโอ้โหขุดแค่นี้ให้เงินเราต้องหมื่นนะครับแม่ไม่คุ้มไม่รู้จะว่ายังไงครับเดี๋ยวเราจะไปขุดหลุมตรงนั้นนะเพื่อปลูกต้นไม้นะครับไปผมเราจะไปขุดหลุมปลูกต้นไม้ครับตรงนี้ก็เป็นหลุมอีกแล้วอะไรของพี่แกเนี้ยไปดิโอ้โหเดี๋ยวผมกบหลุมก่อนนะกบหลุมก่อนโอ้โหรู้สึกว่าไม่ปลื้มครับผมไม่ปลื้มไม่ดีเอาซะเลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้เรียบก่อนนะปั๊บเดี๋ยวเทกบหลุมนะครับทำให้มันเรียบนะทุกคนนะผมว่าผมไม่ทำดีกว่าเหมือนจะทำให้มันเรียบมันก็จะแปลนใหญ่นะครับนี่อันนี้ก็ขุดตรงนี้ครับไม่ต้องเดินบีบหรอกน่าจะหนึ่งมุ้งกี้ก็น่าจะเสร็จเนาะปั๊บอุ๊ยไม่ได้หรออันนี้ก็เอาวางไว้ตรงไหนวางไว้ตรงนี้แหละโอเคมันให้ขุดหลุมปลูกต้นไม้เฉยนะครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยเราเปิดไฟหรือเปล่าโอ้โหก็ว่าอยู่ทำไมมืดๆรถแมคโครไม่เปิดไฟนะครับเราเก็บแขนนิดนึงเก็บแขนนิดนึงเงียบอีกหลุมนึงก็ตรงนี้นะขยับไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหเราเดินมันก็เดินได้ครับมันก็เดินได้นี่นะไม่ถึงแบบแย่ครับผมโอ้โหทำไมเราเดินมาไกลจังเนี้ยเดินเพลินนะผมเดินเพลินที่มาของคำว่าเดินเพลินนะครับโอเคโอ้โหเมื่อกี้เดียวเลยอันนี้โอเคครับผมก็เดินถูกแล้วนี่ว่ะโอ้เกือบชนต้นไม้นะชื่อโอ้โหบุ้งกี้เดียวเสร็จบุ้งกี้เดียวเสร็จนะครับผมนี่ไปผมก็มีแค่นี้นะครับงานก็ง่ายๆครับผมงานเราก็มีแค่นี้นะก็ปลูกต้นไม้หรือจะให้เราไปยกต้นไม้มาใส่หรือเปล่าเท่าแก่นี่คนตีนที่ผายครับแม่โอเคผมน่าจะให้เราไปยกต้นไม้มาอีกเนาะก็ถ้ายกต้นไม้ก็เป็นคลิปหน้าครับบ้านหลังนี้ก็ยังไม่มาทำเลยโอเคผมนี่ใช้ได้นะทุกคนนะใช้ได้โอเคผมก็ผมก็เดินออกแล้วเลยพี่โอเคมาให้มายกต้นไม้ผมเดี๋ยวเราก็ต้องจอดนอนพักตรงนี้นะพักตรงนี้นะแล้วก็จอดรถไว้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันตอนเช้านะครับผมเจอกันตอนเช้านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็พักเรียบร้อยครับผมโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า